ทุกคนครับวันนี้พี่หมีเซอร์เซลจะพาไปดูรถไถลัมโบกินี่ครับซึ่งฟังไม่ผิดนะรถไถลัมโบกินี่เป็นแบรนด์เดียวกับรถซุปเปอร์คาร์ที่เป็นรถในฝันของพวกเราหลายๆคนเลยครับซึ่งในวันนี้นะพี่หมีได้ไปทดลองคันจริงมาแล้วครับเป็นรถไถลัมโบกินี่ที่ทั้งสวยและก็ทั้งเท่นะครับแล้วก็เต็มไปด้วยพละกำลังมหาศาลเลยครับเดี๋ยวพวกเรานะไปลองฟังเสียงเครื่องยนต์ของรถไถลัมโบกินี่กันว่าจะกระหึ่มขนาดไหนไปฟังกันเลยครับลองโอ้คำรามแล้วอันนี้ขออนุญาตนะโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้เสียงพอมากครับพี่ครับทุกคนครับในตอนนี้นะครับรถไถลัมโบกินี่เนี่ยก็มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วนะครับโดยบริษัทแอมอาร์คิเทคตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับโดยบริษัทแอมอาร์คิเทคนะครับก็ก่อตั้งโดยพี่เมทัศนะร่วมกับเพื่อนของพี่เมทัศนะครับซึ่งเป็นเพื่อนชาวอิตาลีที่ชื่อว่ามิสเตอร์อเล็กซานโดครับซึ่งถ้าหากว่าพวกเราทุกคนนะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ lamborghini-tractor.com นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ Lamborghini Tractor นะเราก็จะพบว่ามีรถไถ Lamborghini รุ่นที่สวยๆเท่ๆแล้วก็เต็มไปด้วยสมรรถนะต่างๆมากมายหลายรุ่นมาให้เราเลือกใช้กันเลยครับและถ้าเรากดนะครับไปที่คำว่า Find a Dealer หรือว่าค้นหา Dealer นะครับซึ่งอยู่นะครับด้านบนขวาของเว็บไซต์ Lamborghini Tractor นะครับเราก็จะพบว่านะครับมีชื่อของบริษัท Am Architect นะครับซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถไถ Lamborghini อย่างเป็นทางการรายแรกและเป็นรายเดียวในประเทศไทยในตอนนี้เลยครับและก็ไฮไลท์ของคลิปนี้นะทุกคนพี่หมีจะพาทุกคนไปสัมผัสกับรถไถลัมโบกินี่มือหนึ่งของแท้ 100% นะครับกันที่บริษัทแอมอาร์คิเทคซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับและก็ข่าวดีนะในตอนนี้รถไถลัมโบกินี่นะครับกำลังจัดโปรโมชั่นอยู่ครับซึ่งมีราคาไม่แพงครับพี่หมีได้ลองไปถามราคามาแล้วนะราคาเนี่ยก็มาพอกับรถไถที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกรุ่นที่50แรง60แรงเนี่ยอันเนี้ยราคาไม่ถึงล้านครับราคาหลักแสนเท่านั้นเองครับแล้วก็เรื่องอะไหล่ต่างๆนะครับก็หาไม่ยากครับแล้วก็ราคาของอะไหล่ก็ไม่แพงครับเพราะว่ารถไถลัมโบกินี่เนี่ยเขาทำรถไถเนี่ยที่เน้นเรื่องของความอึดนะครับถึกแล้วก็ทนนะครับแล้วเขาก็ทำมานานมากครับทำมาก่อนที่จะมาเป็นรถซุปเปอร์คาร์อย่างในปัจจุบันอีกครับเอาละครับทุกคนครับสำหรับคนที่สนใจรถไถลัมโบกินี่นะครับในคลิปนี้เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีรายละเอียดของสเปคแล้วก็ราคาให้ครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะลองเทสต์ไดฟ์อยากจะลองขับจะต้องไปติดต่อที่ไหนหรือสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายรถไถลัมโบกินี่ต้องทำยังไงเดี๋ยวไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้พี่หมีโซเซลก็อยู่กับพี่เมทัศน์พี่เมทัศน์สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพี่เมทัศน์ก็เป็นผู้บริหารของบริษัทแอมอาร์คิเทคนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของรถไถลัมโบกินี่ใช่ไหมครับแอมอาร์คิเทคเนี่ยเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรายแรกของประเทศไทยและรายเดียวของประเทศไทยครับและเป็นรายเดียวของประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับทุกคนครับนี่ก็คือในส่วนตัวรถไถลัมโบกินี่พี่เมทัศน์นี่โอ้โหสวยมากทุกคนมาดูใกล้ๆกันครับพี่นี่คือลัมโบกินี่รุ่นอะไรครับพี่คันนี้คอส 60R ครับ60R นะครับคันนี้กี่แรงม้าครับพี่60แรงครับ60แรงโอ้โหพี่เมทัศน์พาชมนิดนึงครับสวยมากทุกคนนี่สีขาวนะครับนี่ไงกระทิงอยู่นี่ครับกระทิงอยู่นี่ก็โอ้โหดูไฟหน้าพี่ไฟหน้าโอ้โห LED สวยมากทุกคนดูสวยมากลองดูครับนะครับนี่เดี๋ยวนี้นะปกติเวลาเราขับรถไถทำงานนะครับพี่ถ้าวันนี้ผมขับรถไถลัมโบกินี่เนี่ยโอ้ขยันเลยเพราะอะไรเท่ครับไปตลาดที่สาวๆมองเลยพี่นะครับเพราะว่าไม่ใช่รถไถธรรมดานะเป็นรถไถลัมโบกินี่อย่างนี้ก็เหมาะกับพวกนี้ครับพี่เมทัศน์พวกยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็คือพวกวัยรุ่นที่มาทำการเกษตรตัวนี้คนนิยมมากพี่เยอะครับเยอะนะครับแล้วก็มีเกษตรกรอย่างเราเนี่ยแหละพี่นะครับความฝันของพวกเราทุกคนก็คือลัมโบกินี่ซุปเปอร์คาร์เป็นเจ้าของลัมโบกินี่ครับเนี่ยครับทุกคนนี่ก็คือในส่วนของตัวรถไถลัมโบกินี่โอ้โหดูสวยมากครับที่นี้มีหลายรุ่นเลยใช่ไหมครับใช่ตัวนี้60ตัวนู้น80แล้วอันนี้80เดี๋ยวดู80ทุกคนครับนี่โอ้โหตัวนี้กระทิงอยู่บนพื้นดำโอ้โหสวยมากครับดีไซน์สวยทรงสปอร์ตครับโอ้นี่ครับนี่ 80 แรงนะ4สูบอ๋อไอตัว 4E นี่คือ4สูบใช่ไหมครับ4สูบ 4,000 ซีซีครับครับ4สูบ 4,000 ซีซีครับนี่ลาโบกินี่สวยมากเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งดูอีกคันหนึ่งครับคันนี้50 แรงม้าอ๋อ50 แรงนี่ก็คือรถไถทั่วไปที่เขาใช้กันใช่ครับนะครับทุกคนนี่คือ50 แรงสวยมากครับไฟหน้านี่ดูดิโอ้โห LED ครับสวยนี่ครับมาดูใกล้ๆตรงนี้ครับลัมโบกินี่เห็นไหมลัมโบกินี่รุ่นนี้รุ่นอะไรครับพี่ Cross 50R ครับตัวนี้ก็คือ50 แรงนะ50 แรงครับโอ้โหสวยมากครับจุดเด่นเลยนะครับพี่ของรถไถลัมโบกินี่นะครับที่ก็บอกอยู่แล้วว่าลาโบกินี่เนี่ยมันเป็นแบรนด์ซุปเปอร์คาร์นะครับรถไถลาโบกินี่เรื่องของพละกำลังเป็นไงพี่แรงบิดเป็นไงแรงบิดสูงครับแรงบิดสูงอย่างตัวที่เรา80 แรงม้าตัวนี้80 แรงม้ามาดู80 แรงม้ากัน25 นิวตันเมตร325 นิวตันเมตรครับทุกคนแล้วก็4สูบแยกนะครับลองดูนะครับครับนี่ครับ4สูบแยกนะครับนี่นะครับนี่เครื่องดอยนะครับนี่คือเครื่องดอยนี่คือเครื่องของเยอรมันใช่ไหมครับเยอรมันครับขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความแข็งแรงทนทานอึดอดทนนี่ต้องเยอรมันเลยใช่ครับเนี่ยครับต้องครับในส่วนของตัวท้องตลาดทั่วไปพี่ถ้าเป็นรถไถสแตนดาร์ดทั่วไปเลย80 แรงม้าเนี่ยแรงบิดประมาณเท่าไหร่พี่น่าจะ200ปลายครับ200ปลายครับแต่คันนี้นะครับลัมโบกินี่รถไถแรงบิด325 แรงบิดทุกคนครับข้อดีของการที่มีพละกำลังเยอะแรงบิดเยอะๆเงี้ยคืออะไรครับพี่ในมุมในแง่มุมของรถไถก็ฉุดลากออกกำลังต้องออกแรงตอนที่ต้องทำงานหนักแรงตะกุยต้องตะกุยแรงไถแรงฉุดลากอ๋อเพราะรถไถเราไม่ได้เน้นความเร็วอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเราต้องการนี่แหละพวกแรงตะกุยพละกำลังนี่คือในส่วนของตัวจุดเด่นทีนี้หลายๆคนก็อยากจะทราบเหลือเกินพี่นะครับพี่น้องเกษตรกรครับอยากจะทราบเหลือเกินว่าไอ้ลัมโบกินี่เนี่ยถ้าปกติแล้วเอารถไถทั่วไปก่อน80 แรงม้า 85 แรงม้าราคาตามท้องตลาดยี่ห้อทั่วไปก่อนประมาณเท่าไหร่ครับพี่ผมให้ตัวเลขกลมๆแบบนี้นะครับ1.2 1.3 1.4มันแล้วแต่แบรนด์ครับอันนี้ก็คือ80 แรงของยี่ห้ออื่นทั่วไปที่ขายก็อยู่ในท้องตลาดครับแต่วันนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์แบบอยากไปในส่วนของตัวขับรถไถแล้วอยากได้เป็นเจ้าของในส่วนของตัวลัมโบกินี่ด้วยครับผมต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับล้านต้นๆครับล้านไม่ถึงล้าน1,95,000ครับ1,95,000ครับพูดง่ายว่าถูกกว่าด้วยถูกกว่าครับแต่พละกำลังโอ้โหเหนือกว่าถูกต้องเพราะตัวนี้325 แรงบิดท้อครับนิวตันเมตรครับโอเคใช่ครับโอ้โหทุกคนดูนะครับแต่วันนี้กำมาซื้อรถไถลัมโบกินี่1,95,000 บาทมีทอนกลับบ้านนี่คือในส่วนของตัว80 แรงใช่ครับแต่ถ้าเกิดพวก50 แรง60 แรงพวกนี้ไม่ถึงล้านเลยไม่ถึงครับไม่ถึงร้านเนี่ยก็สามารถเข้าถึงในส่วนของตัวรถไถลัมโบกินี่ได้แล้วครับทุกคนโอ้โหก็สวยมากใช่ครับสวยมากพี่เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปนั่งได้ไหมเชิญครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปนั่งนะครับเชิญเป็นรถในฝันครับโอ้โหพี่เราเบาะที่นุ่มมากพี่นี่ดูครับทุกคนดูมีเหมือนมีไฮดรอลิกนะพี่ใช่ไหมเบาะปรับได้ตามน้ำหนักผู้นั่งครับผู้ขับนุ่มมากครับเบาะปรับได้โอ้โหแล้วตรงพวงมาลัยมีกระทิงด้วยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับมีกระทิงอยู่ด้วยครับนี่ลัมโบกินี่ครับลัมโบกินี่ต้องมีกระทิงนี่ของแท้นะของแท้ต้องมีกระทิงครับทุกคนโอ้โหสวยมากครับสวยมากครับพี่ครับทุกคนครับนี่เป็นความฝันของทุกคนเราที่อยากจะขับในส่วนของตัวลัมโบกินี่นะครับแล้ววันนี้พี่หมีมีโอกาสมานั่งแล้วแต่ว่าเป็นรถไถลัมโบกินี่ซึ่งพละกำลังนี่โอ้โหมหาศาลมากพี่เมทัศครับแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าจะขึ้นมาแค่มานั่งเนี้ยมันไม่เท่พี่ครับผมอยากลองฟังเสียงหน่อยว่าลัมโบกินี่รถไถเสียงเป็นยังไงใช่ขออนุญาตสตาร์ทได้ไหมเชิญเลยครับนะครับทุกคนครับเดี๋ยวพี่หมีจะเปิดนะครับแล้วเดี๋ยวจะเร่งเสียงให้ดูลองดูคำรามแล้วอันนี้ขออนุญาตนะโอ้โหโอ้โหโอ้เสียงเพราะมากครับพี่ครับเสียงเพราะมากอย่างนี้นะเวลาเราไปเข้าไปทำสวนนะครับไปทำการเกษตรเนี่ยขับรถไถลัมโบกินี่ทุกคนนึกภาพตามพี่หมีนะสาวสวนอื่นๆเนี่ยมองเลยเพราะอะไรโอ้เจ้าของสวนนี่โคตรเท่ครับเพราะว่าเป็นรถไถลัมโบกินี่ครับนี่ดูโอ้สุดยอดมากครับพี่ครับสุดยอดมากครับ โอ้โหพี่เมทัศน์เมื่อกี้ผมลองสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วลองเหยียบคันเร่งดูนะพี่นะครับโอ้โหเสียงนี่กระหึ่มเลยนะครับเป็นไงครับฟีลลิ่งนี่คือรู้สึกแบบโอ้โหนี่เลยพละกำลังนะครับเนี่ยฮะของรถไถระบบนี่คือพลังของกระทิงนะทุกคนนะครับแล้วก็เป็นความฝันของเราหลายๆคนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้แม้จะไม่ได้ขับซูเปอร์คาร์ส่วนตัวระบบนี่แต่เราได้ขับรถไถแล้วเรามาใช้ในการประกอบอาชีพแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของตัวเป้าหมายจริงๆเนี่ยที่พี่เมทัศน์นะครับแนะนำในส่วนของตัวรถไถระบบนี่ทำให้พี่น้องเกษตรกรหลายๆคนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับเป้าหมายจริงเนี่ยเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้าถึงในส่วนของตัวความรู้เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่จะนำมาใช้ในการลดต้นทุนในภาคการเกษตรใช่ไหมครับพี่อันนี้เป็นเมนเป็นหัวใจหลักเลยนะครับคือเราทุกคนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ายุโรปหรือฝั่งอเมริกาเนี่ยล่วงหน้าเราไปเป็น50 ปี60 ปี70 ปีก็คือเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะพี่เนาะในการทำเกษตรด้วยนะครับทีนี้ถามว่าทำอย่างไรเราจะเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นน่ะมาให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงครับเพื่อจะนำไปสู่ซึ่งสุดท้ายจริงๆก็คือลดต้นทุนการผลิตครับอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของแรงบันดาลใจที่พี่เมทัศน์ร่วมกับเพื่อนซึ่งเป็นชาวอิตาลีใช่ไหมครับครับอย่างตัวแอมอาร์กิเทคเนี่ยตัวเอนี่ย่อมาจากอะไรครับพี่เอนี่คืออเล็กซานโดครับชื่อนิกเนมก็คือคุณอเล็กใช่ไหมครับครับส่วน M ก็คือเมทัศน์ก็เลยมันอ่านรวมกันก็เลยเป็นแอมAgritech Agriculture Technology ครับผมก็คือพี่เมทัศน์กับคุณอเล็กซ์เนี่ยนะครับก็คือมีแรงบันดาลใจแล้วก็ก่อตั้งแอมAgritechขึ้นมาแล้วก็เป็นในส่วนของตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของตัวรถไถLamborghiniใช่ไหมครับก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางฝั่งยุโรปใช่ไหมครับพี่ครับโดยเราใช้ที่นี่เป็น Head Office เป็นสำนักงานที่แรกในการเปิดตัวนะครับณตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการหาตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับเพื่อจะขยายไปให้เกษตรกรได้เข้าถึงก็แสดงว่าสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะเป็นในส่วนของตัวแทนจำหน่ายนะครับรถไถLamborghiniแล้วไม่ใช่แค่รถไถLamborghiniนะครับเครื่องจักรนะครับซึ่งมีความทันสมัยและมีความแข็งแรงนะครับก็หลายๆอย่างเลยนะครับเดี๋ยวพี่บีจะขึ้นนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดเอาไว้ให้นะครับคนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทำไงครับพี่ติดต่อยังไงครับสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเข้าไปที่เว็บไซต์เรามีเบอร์มีอะไรติดต่อเรียบร้อยทุกอย่างทุกช่องทางโทรเข้ามาได้ครับนะครับและอยากจะซื้อสินค้าได้ไหมอยากซื้อสินค้าอยากสอบถามข้อมูลต่างๆรถไถ50แรงสเปคเป็นไง80แรง60แรงได้เลยครับได้เลยครับก็คือเดี๋ยวสอบถามได้เลยทางโทรทางไลน์ทางได้ทุกช่องทางครับผมเดี๋ยวพี่บีจะขึ้นในส่วนของตัวเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็เว็บไซต์แล้วก็ไลน์นะครับสำหรับคนที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือจะติดต่อผ่านช่องทางในส่วนของตัวไลน์บริษัทของพี่หมีก็ได้นะครับ SIAC Band นะครับหรือว่าจะโทรมาที่ทีมงานของพี่หมีโซเซลก็ได้นะครับ0844441494เดี๋ยวน้องๆทีมงานของพี่หมีโซเซลนะครับจะเป็นในส่วนของตัวผู้ประสานงานนะครับติดต่อมาให้กับทางทีมของพี่เมทัศน์และก็ที่แอมAgritechดีไหมครับทุกคนครับนี่ก็คือสำหรับคนที่สนใจนะทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งสนใจในส่วนของตัวอยากทราบรายละเอียดโปรดักต์เทคโนโลยีภาคการเกษตรนะครับที่แอมAgritechทำมีอะไรบ้างอยากได้รายละเอียดนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เชิญครับสำหรับในวันนี้นะครับพี่หมีโซเซลแล้วก็ในส่วนของตัวพี่เมทัศน์นะครับเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับLove the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up!